ก็พยายามอะค่ะค่ะจริงๆอยากให้เรามาแล้วทุกคนรักอาย่าแล้วก็รักแดรกเรสไทยแลนด์มากเลยค่ะทุกคนรักแน่นอนค่ะทุกคนรักทุกคนรักมากเลยนะคะคือไม่คือจะบอกว่าแบบเราเตรียมพร้อมกันเต็มที่มากนะคะตั้งแต่ขั้นออดิชั่นทุกอย่างสิ่งน้องมังทุกคนถ้าไม่ทราบไม่ได้เข้ารายการค่ะด้วยค่ะแซ่บจริงๆนะคะแต่ละคนค่ะคุณมันปันนะคะนี่เป็นเตรียมตัวยังไงบ้างคะวันนี้แต่งหน้าออกมาขออายมากเลยดีแล้วเหรอคะเนี่ยขอบอกว่าดูดีมากค่ะพอดีน้องลงหน้าผ้าเสื้อหน้าผ้าเสื้อเลยเป็นสีชมพูติดมาด้วยค่ะเป็นยังไงคะเตรียมความพร้อมยังไงบ้างรู้สึกว่าซีซั่นนี้เป็นเดบิวต์ซีซั่นของคนไทยครั้งแรกและในโลกด้วยเพราะฉะนั้นมันน่าตื่นเต้นมากเพราะว่าตอนนี้ Drag Race เนี่ยทุกคนให้ความสนใจอย่างมากๆและอยากจะให้รู้ว่าคนไทยไม่แพ้ชาติไหนค่ะด้วยที่สุดเสริมน้องสาวคือขอเสริมน้องสาวนิดนึงคือตอนนี้เนี่ยทั่วโลกเนี่ยคอนเซนเทรตกันที่เจนเดอร์ค่ะนะคะเพราะเรียนเจนเดอร์เป็นเรียนสำคัญมากในตอนนี้คือทุกคนเป็นequality ทุกคนเท่าเทียมกันหมดว่าจะเป็นเพศใดก็ตามแต่ฉะนั้นรายการนี้มันยืนหยัดมาได้ตั้ง9ซีซั่นเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยค่ะว่าลูกสาวมาแหละที่ได้รับชมตอนนี้อยู่ต้องอยากลุกขึ้นมาเป็นกันแน่นอนเป็นแน่นอนนะคะอย่างตอนนี้เนี่ยหลายคนก็จับตามองในส่วนของพี่อาร์ตว่าถึงเป็นสายเลือดใหม่กดดันไหมคะมากกดได้ดันได้นะชอบชอบไม่กดถ้าไม่ดันชอบค่ะปิ่นทุกคำที่โดนกดโดนดันคืออย่างนี้ค่ะต้องบอกว่าคือตัวเองเนี่ยเป็นคนเรียกว่าอะไรชอบอย่างนี้อยู่แล้วตั้งแต่ถ้าย้อนหลังกลับไปคือตั้งแต่ยุค 90s ที่เป็นปุ๊บส์เขารู้หมดเลยใช่ไหมว่าจะมีเท่าไหร่อุ้ยไม่เท่าไหร่เองเอาใหม่ค่ะเริ่มใหม่เอารีเฟรชคำพูดนะคะคือเพิ่งเริ่มได้ไม่นานนะคะคือก็ชอบการแต่งแร็ปมากเลยมันเป็นศิลปะเอาจริงๆไม่เอาเสียงสอนก่อนต่อมาเจเล่นตลอดเวลาเอาใหม่คือดิฉันนะคะขอบอกตรงว่าการทำแดร็กเนี่ยมันเป็นเหมือนกับมันเป็นงานศิลปะค่ะเพราะทุกคนณที่นี้เนี่ยนอกจากจะเป็นเพอร์ฟอร์เมอร์แล้วเนี่ยทุกคนชอบศิลปะทุกคนครีเอทกันเองหมดเลยนะครับชุดเชิดหน้าผมดีวีดวลหมดเลยทุกคนมีสไตล์คือขอยืนยันนะคะว่าแดร็กเนี่ยแรปก็เป็นแรปอาร์ติสต์เนี่ยเราไม่อยากเป็นแรปควีนเราอยากเป็นแรปอาร์ติสต์คือทุกคนนะที่นี้เนี่ยจะต้องครีเอทลุคเองถูกต้องทำหน้าทำผมแต่งตัวเองเองคือทุกอย่างสิ่งลุคโทโต้ค่ะเพื่อจะบ่งบอกถึงความเป็นตัวเองและความคิดสร้างสรรค์เพื่อจะดึงมันออกมาสู่สายตาประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยเวที Drag Race Thailand จะเป็นเวทีที่โชว์ออกว่าอย่างที่บันพูดว่าคนไทยไม่เคยแพ้ชาติใดในโลกใบนี้ค่ะแล้วที่สำคัญคือด้วยความที่เราเป็นประเทศแรกที่ได้เป็นเขาเรียกว่าแสดงความเป็น first format คือหลังจากที่เราเอา format ของนาฬิกามาเนี่ยเขาตัดคำว่า room call ใช่ไหมคะเขาเป็น drag race Thailand แต่เราดำเนินเรื่องทุกอย่างแม้แต่คำพูดที่ใช้ในรายการยังเป็น format exactly เหมือนต้นต่อที่อเมริกาเลยเพราะฉะนั้นแฟนๆ drag race เนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะได้สนุกกันแน่นอนนะคะเราอยากให้แบบว่าช่วยสนับสนุนเราเยอะๆนะคะอุ๊ยรับรองค่ะจะมีแต่คนรอติดตามชมอย่างแน่นอนนะคะนี่ถามนิดนึงตอนที่ธนาติดต่อไปเป็นพิธีกรตอนที่อารู้สึกยังไงบ้างคะเราตัดสินใจยังไงนานไหมเราจะมาเป็นพิธีกรในวันนี้อุ๊ปส์ตัดสินใจนานไหมครับปันของปันคือจริงๆปันดูรายการนี้ก็เป็นแฟนของรายการที่มานานมากมันเป็นสาเหตุที่ปันแตกอีกตั้งแต่แรกด้วยค่ะเพราะว่าก็เวลาดูรายการเนี่ยดูอันชักอะค่ะประมาณ3ปีที่แล้วดูอย่างอันชักกันก่อนดีกว่าค่ะอันชักไม่ใช่ใช่ใช่อันชักนะคะเราต้องเรียกกันได้ก่อนชักมีข้อความแล้วเก็บเข้าไปแต่ว่าแตกเก็บเข้าไปอ่าชาวเราไม่กวางโอเคจบแกนเนาะโอเคค่ะโอเคอยู่แตกมันจะมีช่วงแท็บช่วงแท็บจะเป็นช่วงเมาส์มอยที่น่ารักมากได้ฉันก็เป็นหนึ่งคือด้วยความที่เขากันธนาติดต่อมาฉันก็เป็นหนึ่งในแฟนคลับรายการนี้อยู่แล้วคือดูมาตั้งแต่นู่นเลยค่ะเรารู้จักรูปพรตั้งแต่สมัยเราเป็นนักเรียนอยู่ต่างประเทศเราร้องเพลงเขาตั้งแต่ไหนแต่ไรเราก็เลยบางครั้งพอทางทวิตติดต่อมาก็คำเดียวเลยค่ะ yes นั่นแหละสิคุณปังด้วยไหมคะใช่คือจริงๆเป็นความฝันและตื่นเต้นมากๆสำหรับคนที่รักการแต่งหญิงและรายการนี้เป็นรายการของแร็กที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะแล้วเป็นจริงที่ทำให้คุณอยากแต่งหญิงเพราะฉะนั้นมันคือความฝันแล้วบอกว่ามันเกิดขึ้นแล้วไม่บอกแต่ว่าหน้าที่แต่ละคนมีความแตกต่างยังไงบ้างพี่แอ๊ดต้องทำอะไรบ้างคือง่ายๆเลยครั้งนี้มันเป็นครั้งนี้ของพี่กับน้องคือดิฉันเป็นโฮสต์เขาเป็นโฮสต์แต่มันขาดกันไม่ได้คือมันจะเป็นแบบเราไม่อยากใช้คำว่าอีกอ้อยมันดูนี่ต้องเป็นแฟนข่าวดีโอ้ยแน่เลยอ่ะนีแถวนั้นขำมากคือพันอยู่หนูจ้าหนูเอาใหม่นะจ้าเอาใหม่เอาใหม่นะจ้าหนูใจเย็นนะหนูคือจริง
จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นพี่กับน้องมันจะเป็น big sis กับ little sis ใช่แล้วก็จะเป็นแบบว่าคอยควบคุมเด็กๆในหมู่บ้านว่าอากินีดูแลตัวเองนิดนึงยังไงอย่างไรอย่างไรคือเรื่องความที่รูปแบบของการแข่งขันจะเป็นเหมือนกับว่าเราควรหาคนที่มีถึกอ่ะคำว่าถึกคือสามารถทั้งตัวเองนะคะสร้างสรรค์แล้วสวยงามแล้วมีเสน่ห์แล้วยังไม่พอค่ะยังต้องมีความสามารถพิเศษด้วยคือมันครบมากเลยค่ะมันยังไงว่าถ้าเกิดคุณไม่สามารถที่จะร้องเต้นเล่นแล้วก็ครีเอทลุคเอางี้ดีกว่าเปรียบเทียบขอโทษนะคะที่นั่งอยู่ตรงนี้ทำไมคะ The Face The Face นั่นเลย2 3แถวเลยอ้ามองว่าย่ามองว่านะคะ The Face just the beauty face darling โอ๊ยอย่าลืมว่ามันดูถูกนะ Let's the war beginเราขอและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้นะคะจะเห็นอะไรบางอย่างในความงามที่พวกเราแอบแฝงเอาไว้หรือโชว์ออกมาไม่แอบแล้วค่ะหนูดาวหรือพวกเราโชว์ไว้ออกมา คือซื้อพวกเราเยอะๆนะคะอุดหนุนพวกเราเยอะๆพวกเราอยากนะขอรางวัลดีๆให้กับทุกชาเลนจ์ให้กับพวกเราแข่งขันค่ะขอบคุณ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 คุณคุณพันธุ์ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณเป็นกำลังใจนะคะให้กับผู้เข้าแข่งขันแรกเวสไทยแลนด์ทั้งหมดเลยนะคะ